ยพาคนชุมนุมกับคนเสื้อแดงต่อไปนี้ผู้ใหญ่ลีจะขอกล่าวถึงเรื่องราวที่มันเป็นมาเสื้อแดงทำไมโดนฆ่าก็เพราะสั่งดีนาตัวการสำคัญก็เพราะสั่งดีนาทำรัฐาคุณประเพราะสั่งดีนาทำรัฐาประหารฝ่ายทาสีงงงันทำรัฐาประหารนั้นคืออะไรผู้ใหญ่ลีก็ลุกขึ้นตอบทันใดประหารนั้นใช่คือโจรร้ายทำลายเมืองโจรร้ายโจรร้ายทำลายเมืองสายันตะวันยิ้มแฉ่งเรื่องร้อนแรงต้นปีหานิติราชรวมพลออกมาประชาแก้รัฐธรรมนูญชวนชาวประชาแก้มาตรา112ผู้ใหญ่ลีรับรองมาตรา112เป็นกฎหมายไม่เป็นธรรมไว้สักดีนากลัวชาดาตกขมำพวกสักดีนากลัวชาดาตกขมำเรียกเสื้อเหลืองเจ้ากรรมออกมาโวยวายใหญ่ลีชาติภายองอาจเปล่าประกาศจัดตั้งเตรียมคนชวนเสื้อแดงทั่วทุกแห่งหนชวนเสื้อแดงทั่วทุกแห่งหนจัดตั้งเตรียมพลต่อสู้เผด็จการประชาธิปไตยคงมันสิ่งสำคัญคือประโยชน์ของปวงชนประชาธิปไตยสากลประชาธิปไตยสากลคนทุกคนนั้นเท่าเทียมกันไม่มีการแบ่งชนแบ่งชาตินะและไม่มีการแบ่งชนแบ่งชาติไม่มีใครมีสิทธิ์เหนือกว่ากันเศรษฐกิจสังคมเท่ากันมีเศรษฐกิจและสังคมเท่ากันมีกฎหมายการเมืองเท่ากันนี่คือหลักการของประชาธิปไตยอย่าไปเชื่อว่าเป็นแบบไทยไทยโอ้อย่าไปเชื่อว่าเป็นแบบไทยไทยต้องอาย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 คนเสื้อแดงขึ้นเป็นอย่างนี้บ้านเมืองต้องอ่อนแรงขึ้นเป็นอย่างนี้บ้านเมืองต้องอ่อนแรงเลยชวนคนเสื้อแดงสร้างประชาธิปไตยชวนคนเสื้อแดงสร้างประชาธิปไตยคนเสื้อแดงต้องร่วมมือร่วมใจคนเสื้อแดงต้องร่วมมือร่วมใจสร้างประชาธิปไตยให้เมืองไทยเจริญสร้างประชาธิปไตยให้เมืองไทย